ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับมาแนะนำนะครับเหรียญหลวงปู่ศูนย์นะครับก็คือรุ่นมหาโชคโภคทรัพย์นะครับหรือพระครูธรรมคุณาธรนะครับเป็นหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะครับซึ่งท่านก็อยู่วัดป่าอิสระธรรมนะครับตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระปฏิบัติสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งเป็นบูรพาจารย์สายพระป่านะครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์เอกนะครับของหลวงปู่ศรีลาอิสโลนเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอิสระธรรมนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับมาแนะนำซึ่งหลวงปู่นะครับท่านได้ศึกษาปริยัติธรรมนะครับจนสอบได้นักชั้นธรรมตรีโทเอกตามลำดับนะครับอยู่ในสำนักอุดมรัตนารามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับผมซึ่งท่านก็ได้ออกทุดงนะครับออกปีกวิเวกทั้งภาคกลางนะครับภาคเหนือภาคใต้นะครับเกาะสีชังภาคตะวันออกนะครับโดยไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรนะครับอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งของปราจีนบุรีนะครับซึ่งท่านก็อยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็ปฏิบัติเป็นเวลาถึง13ปีเลยนะครับผมแล้วท่านก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมนะครับแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมนะครับกับพระกรรมฐานนะครับสายพระป่านะครับอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะนะครับหลวงปู่ศรีลานะครับอิสโลหลวงปู่ตื้อนะครับหลวงปู่อุ่นนะครับหลวงปู่สมชายหลวงปู่มหาเจิมหลวงปู่ผ่านหลวงปู่กงมาหลวงปู่สิมนะครับผมทําให้คนเกิดความเลื่อมใสในปฏิบัติของหลวงปู่นะครับและอีกอย่างท่านก็มีจริยวัตรนะครับเรียบง่ายสมถะลูกศิษย์ลูกหานะครับเข้าไปกราบไหว้นะครับได้ทุกชนชั้นโดยไม่เลือกชั้นวรรณะนะครับแล้วอีกอย่างนะครับวัตถุมงคลของท่านก็มีประสบการณ์นะครับทำให้ชื่อเสียงของท่านนะครับกระจายไปไกลนะครับทำให้มีสาธุชนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ท่านนะครับแล้วก็สักการะไม่ขาดสายในแต่ละวันนะครับผมซึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ท่านได้รับชมอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญของหลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่นมหาโชคโภคทรัพย์นะครับเป็นงานแกะฝีมือแบบโบราณนะครับลายเส้นนะครับขอบเหรียญ นะครับมีการพิถีพิถันนะครับทุกอย่างนะครับขั้นตอนในการออกแบบนะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจัดสร้างก็คือประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้ออลังปังก้าโชคดีเนื้อชนวนมหาโภคทรัพย์นะครับหรือเนื้อมหาทรัพย์เนื้อนวโลหะนะครับมีเนื้อสามกษัตริย์รับทรัพย์เนื้อทองทิพย์โบราณเนื้อทองแดงมหาโชคเนื้อลมดำโบราณเนื้อชุบสามสีแต่ก็ยังมีที่เป็นพระผงด้วยนะครับเป็นพระผงพุทธคุณพระบูชาแล้วก็ผ้ายันสีวลีนะครับผมผ้ายันสีวลีในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีการออกแบบนะครับซึ่งหลวงปู่ศูนย์ได้เมตตานะครับโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมมาพิรักษ์นะครับวิหรือหลวงพ่อรักอนาลโยนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทาวาสนะครับวิปัสนาอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้อธิษฐานจิตนะครับเจิมบ็อกซ์นะครับเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการปลูกเสกอยู่2วาระด้วยกันนะครับก็คือวาระที่1วิธีอธิษฐานจิตบวงสรวงนะครับเมตตาประทานพรมหานคราชที่บ้านวังทองหออาสนะคำเจ้าปู่ศรีสุทโธนะครับหรือดอนปู่ตาศรีสุทโธนะครับผมในวันที่24กุมภาพันธ์2564โดยหลวงปู่เขียวคำชะโนดนะครับอันนั้นเป็นวาระแรกนะครับส่วนวาระที่2นะครับพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564นะครับที่วัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็คือเพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระศรีวลีนะครับผมเพื่อมอบถวายสำนักสงฆ์โคกระโดนและก็ร่วมบูรณะเจดีย์หลวงปู่ศรีลา
และสมทบทุนสร้างซุ้มประตูโขงวัดป่าอิสรธรรมจังหวัดสกลนครนะครับผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับแล้วก็มีการบวงสรวงนะครับมีการนำโลหะต่างๆมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีการปลุกเสกนะครับโดยหลวงปู่ศูนย์นะครับซึ่งท่านก็เป็นครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีพระศรีวลีนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระนะครับเป็นพระที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นเอกในด้านมหาโชคภูคทรัพย์นะครับหลวงปู่ก็เลยเอาพระศรีวลีมาบรรจุไว้หลังเหรียญ นะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหานะครับเหรียญครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานนะครับเหรียญรุ่นมหาโชคโภคทรัพย์รุ่นหนึ่งนะครับของหลวงตาศูนย์วัดป่าอิสรธรรมนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับของภาคอีสานที่มีควรมองข้ามนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญพระใหม่นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับพอหาได้นะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับและอย่างนะครับในการออกแบบนี้นะครับแกะแล้วก็ออกแบบโดยช่างที่มีฝีมือนะครับเช่นนะครับช่างโต้งนะครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์อาจารย์สุวัฒน์นะครับอภัยสันติพงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้แกะหลวงปู่คูณปี2519นะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับแล้วก็ได้แกะนะครับเหรียญต่างๆของครูบาอาจารย์ในหลายวัดนะครับซึ่งท่านก็มีฝีมือนะครับในการออกแบบทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับมีลวดลายสวยงามคมชัดนะครับผมแล้วก็มีพระศรีวลีนะครับซึ่งเป็นพระที่มีเอกทัศน์ในด้านโภคทรัพย์นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างบล็อกก็ได้ทำลายไปแล้วนะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับมีประวัติการสร้างที่ชัดเจนนะครับของหลวงตาศูนย์วัดป่าอิสรธรรมนะครับซึ่งผมก็ได้สลับเปลี่ยนหมุนเวียนแขวนนะครับผมก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่มาแนะนำนะครับจากช่องพ่อใหญ่โจบ้านหนองพอนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องพ่อใหญ่โจบ้านหนองพอด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ